เห็นหลายคนคุยกันนะครับว่าจะเลือกซื้อ iPhone รุ่นไหนดีระหว่าง iPhone 14 Plus ตัวนี้นะครับแล้วก็ iPhone 13 Pro Max ครับเพราะว่าราคาในใกล้เคียงกันเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูไฮไลท์แล้วก็ความแตกต่างไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็แนะนำด้วยนะครับว่ารุ่นไหนเหมาะกับใครบ้างครับถ้าพร้อมแล้วมารับชมไปด้วยกันเลยครับiPhone 14 Plus ครับเป็น iPhone รุ่นเริ่มต้นที่มีหน้าจอขนาดใหญ่นะครับอยู่ที่ 6.7 นิ้วเทียบเท่ากับรุ่น Pro Max เลยนะครับที่เปิดตัวไปในปีนี้นะครับทำให้หลายคนครับกำลังลังเลนะครับว่าเอ๊ะจะเลือกซื้อรุ่นไหนดีนะครับเพราะว่าขนาดหน้าจอใกล้เคียงกันเลยนะครับแล้วก็เรทราคาอย่างที่บอกไปครับใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณ 38,000 บาทนะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาดูในแต่ละหัวข้อไปพร้อมๆกันนะครับว่าความเหมือนความแตกต่างสิ่งที่น่าสนใจนั้นมีอะไรบ้างครับทั้ง2รุ่นนี้ครับใช้ชิปประมวลผล A15 Bionic เหมือนกันครับมี CPU 6คอร์แล้วก็ GPU 5คอร์ Neural Engine 16คอร์เท่ากันนะครับรองรับสัญญาณ 5G ใช้ Face ID แล้วก็มีดีไซน์รอยบากที่เหมือนกันนะครับสำหรับความแตกต่างก็จะมีดังนี้ครับเริ่มจากทางฝั่งหน้าจอนะครับอย่างที่ได้บอกไปครับขนาดของหน้าจอทั้งคู่นะครับมีขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.7 นิ้วเท่ากันครับเป็นหน้าจอ Super Retina XDR ที่มีความละเอียดเท่ากันเลยนะครับจุดที่แตกต่างครับก็คือ iPhone 13 Pro Max นะครับเขารองรับเทคโนโลยี ProMotion ตัวนี้นะครับทำให้แสดงผลภาพบนหน้าจอนะครับได้ลื่นไหลกว่าด้วยเฟรมเรทที่สูงสุดถึง 120 เฮิรตซ์ครับและความสว่างสูงสุดของหน้าจอทั่วไป iPhone 13 Pro Max นะครับจะทำได้สูงสุดที่ 1,000 นิตครับสำหรับทางฝั่ง iPhone 14 Plus ความสว่างสูงสุดทั่วไปนะครับจะทำได้ที่800นิตครับสลับมาที่กล้องหลังนะครับกล้องหลังของ iPhone 14 Plus ครับเป็นกล้องแบบคู่นะครับก็คือกล้องหลักแล้วก็กล้องอัลตราไวด์ครับมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับส่วนทางฝั่งของ iPhone 13 Pro Max นะครับเป็นกล้องระดับโปรที่ Apple ได้บอกไว้นะครับก็จะมีกล้อง3ตัวครับก็คือกล้องหลักกล้องอัลตราไวด์แล้วก็กล้องเทเลโฟโต้นะครับมีความละเอียดทั้งหมดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ไรด้าเซ็นเซอร์นะครับที่ iPhone 14 Plus นั้นไม่มีเข้ามาด้วยนะครับซึ่งระดับการซูมนะครับก็จะมีความแตกต่างกันสามารถดูได้ที่ insert ที่ขึ้นด้านบนนี้เลยนะครับทางฝั่งของ iPhone 13 Pro Max นะครับรองรับฟีเจอร์ถ่ายภาพบุคคลในโหมดกลางคืนและการถ่ายไฟล์ Apple Pro Raw นะครับซึ่ง iPhone 14 Plus นั้นไม่รองรับฟีเจอร์เหล่านี้นะครับสำหรับกล้องหน้าของทั้ง2รุ่นนี้นะครับเป็นกล้องหน้าแบบ True Depth ครับมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลครับซึ่ง iPhone 14 Plus นะครับเขามีออโต้โฟกัสเข้ามาด้วยสำหรับกล้องหน้านั่นเองทางฝั่งของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของทั้งคู่นี้ไม่ได้ต่างกันมากนะครับ iPhone 14 Plus ครับมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ 4,325 มิลลิแอมป์ทางฝั่งของ iPhone 13 Pro Max นะครับมีความจุอยู่ที่ 4,352 มิลลิแอมป์ซึ่ง Apple นะครับเคลมว่า iPhone 14 Plus ครับเป็น iPhone ที่แบตเตอรี่ใช้งานได้ดีที่สุดใน iPhone ณตอนนี้เลยครับสำหรับขนาดและก็น้ำหนักของทั้ง2รุ่นนะครับ iPhone 14 Plus และก็ iPhone 13 Pro Max มีดิเมนชันขนาดที่เท่าๆกันเลยครับจุดที่แตกต่างกันก็คือ iPhone 14 Plus ครับจะมีความหนามากกว่า iPhone 13 Pro Max ซึ่ง iPhone 14 Plus ครับมีความหนาอยู่ที่ 7.8 มิลลิเมตรนะครับแต่ถึงแม้ว่าความหนาจะมากกว่านะครับแต่ว่าน้ำหนักของ iPhone 14 Plus นั้นเบากว่าหากเทียบน้ำหนักบนหน้าเว็บไซต์ของ Apple นะครับน้ำหนักของ iPhone 14 Plus ครับจะอยู่ที่203กรัมนะครับเมื่อเทียบกับ iPhone 13 Pro Max ครับที่มีน้ำหนักอยู่ที่238กรัมพอจะเห็นความแตกต่างกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า iPhone 14 Plus รุ่นใหม่ล่าสุดนี้นะครับมีฟีเจอร์มีเทคโนโลยีอะไรใหม่บ้างที่ iPhone 13 Pro Max นั้นยังไม่มีครับตัวแรกเลยนะครับก็คือ iPhone 14 Plus ครับมีฟีเจอร์ Photonic Engine ครับตัวนี้จะช่วยเก็บรายละเอียดของแสงและก็สีสันของภาพได้ดีเพิ่มขึ้นเข้ามานั่นเองนะครับรวมถึงกล้องหน้าครับรองรับออโต้โฟกัสอย่างที่ได้บอกไปนะครับแล้วก็มีแอคชั่นโหมดครับที่ช่วยให้การถ่ายวิดีโอนั้นมีความนิ่งมากยิ่งขึ้นรวมถึงการถ่ายโหมดภาพยนตร์ในความละเอียดที่สูงขึ้นนะครับที่ระดับ 4K HDR สูงสุด30เฟรมแล้วนะครับในขณะที่ iPhone 13 Pro Max นะครับทำได้ที่ความละเอียด Full HD ครับ 1080p นั่นเองนะครับและ iPhone 14 Plus ครับเขามีเซ็นเซอร์ตัวใหม่นะครับเป็นไจโรแบบช่วงไดนามิกสูงแล้วก็เซ็นเซอร์อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแรง G สูงครับตัวนี้ทำให้รองรับการใช้งานฟีเจอร์การตรวจจับการชนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่เราไม่คาดคิดครับฟีเจอร์ตัวนี้จะสามารถช่วยแจ้งเตือนแทนเราได้ด้วยครับสำหรับราคานะครับ iPhone 14 Plus ครับมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 37,900 บาทครับอ้างอิงจากหน้าเว็บไซต์ของ Apple นะครับ
ซึ่ง iPhone 13 Pro Max ครับได้ถูกนำออกจากหน้าเว็บไซต์ของ Apple ไปแล้วนะครับแต่ก็ยังหาซื้อได้อยู่ครับที่หน้าร้านของตัวแทนจำหน่ายหรือว่าหน้าเว็บไซต์ของเครือข่ายมือถือนะครับซึ่งเรทราคานั้นนะครับเมื่อเทียบกันแล้วก็มีราคาที่ใกล้เคียงกันเลยจากข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับแล้วเราจะเลือกซื้อ iPhone รุ่นไหนดีระหว่าง2รุ่นนี้นะครับโดยความเห็นส่วนตัวผมแล้วนะครับสำหรับ iPhone 14 Plus ตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการเข้ามาใช้ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับและก็มีเทคโนโลยีที่ iPhone 13ไม่มีนะครับอย่างเรื่องของ Cat Detection ครับ Photonic Engine แล้วก็ Action Mode นะครับซึ่งฟีเจอร์และก็เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับก็จะมีการปรับปรุงในอนาคตอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยรวมถึงคนที่ต้องการใช้ iPhone หน้าจอขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักเบานะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ของเขานะครับจากประสบการณ์การจับมานะครับ iPhone 14 Plus ครับมีน้ำหนักที่เบามากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับ iPhone รุ่นก่อนหน้าครับอย่าง iPhone 13 Pro Max ครับ iPhone 13 Pro รวมถึง iPhone รุ่นก่อนหน้าด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าเบาเอามากๆเลยนะครับตอนแรกนะครับผมอ้างอิงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ของ Apple นะครับในเรื่องของน้ำหนักตอนแรกนะครับไม่ได้คิดว่ามันจะเบาแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่พอลองมาจับดูแล้วนะครับรู้สึกถึงความแตกต่างเลยนะครับว่า iPhone 14 Plus ครับตอบโจทย์ในเรื่องของความเบานะครับสามารถใช้งานดูเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับไลฟ์ Facebook ครับไลฟ์ Twitter แล้วก็เล่นเกมได้นานๆแบบไม่เมื่อยมือเลยและ iPhone 14 Plus นะครับก็จะมีสีใหม่เพิ่มเข้ามาจาก iPhone 13 Pro Max ด้วยนะครับอย่างเช่นสีม่วงตัวนี้นะครับหรือว่าสีฟ้านะครับที่เป็นโทนพาสเทลสำหรับใครที่ชอบโทนสีพาสเทลตัวนี้นะครับก็น่าจะตอบโจทย์ในการเลือกซื้อ iPhone 14 Plus ครับสำหรับทางฝั่ง iPhone 13 Pro Max นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นที่ออกมาก่อนหน้านะครับ1ปีแต่ก็จัดว่าอยู่ในเทียร์ iPhone รุ่น Pro นะครับ iPhone รุ่น Pro นะครับก็จะมีฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า iPhone รุ่นเริ่มต้นนะครับอย่างเช่นตัวหน้าจอโปรโมชั่นครับที่มีอัตรา Refresh Rate สูงถึง120 Hz ตัวนี้จะช่วยทำให้เราเสพสื่อมัลติมีเดียครับดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้ลื่นไหลมากขึ้นบนหน้าจอแบบโปรโมชั่นนั่นเองและ iPhone 13 Pro Max นะครับก็มีกล้องหลักระดับโปรนะครับก็มีเลนส์เพิ่มเข้ามาครับใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นอย่างเช่นการถ่ายภาพมาโครนะครับที่ iPhone 13 Pro Max ทำได้แต่ว่า iPhone 14 Plus นั้นทำไม่ได้นะครับเมื่อเทียบแล้วนะครับในเรทราคาใกล้เคียงกันนะครับอยู่ที่ประมาณ 37,000-38,000 ตัวนี้นะครับถามความคุ้มค่าของการใช้งานฟีเจอร์โดยรวมนะครับผมมองว่า iPhone 13 Pro Max นั้นใช้งานได้คุ้มค่ามากกว่านั่นเองครับหากถามว่า2รุ่นนี้นะครับผมมาเลือกรุ่นไหนนะครับตอบเลยนะครับว่าเลือก iPhone 13 Pro Max ตัวนี้นะครับเพราะว่าหน้าจอโปรโมชั่นของเขาตอบโจทย์การใช้งานของผมนะครับส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมครับชอบดูหนังชอบฟังเพลงนะครับการใช้งานหน้าจอโปรโมชั่นตัวนี้ตอบโจทย์เอาอย่างมากครับด้วยอัตราหน้าจอ Refresh Rate สูงสุดที่120 Hz นะครับทำให้การเล่นเกมของผมนั้นลื่นไหลมากกว่านะครับจากที่ได้ลองมาทั้ง2เครื่องแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบหน้าจอแบบโปรโมชั่นมากกว่านั่นเองสำหรับแบตเตอรี่นะครับก็สามารถใช้งานได้ตลอดยาวๆทั้งวันเลยนะครับก็จะมีบ้างครับวันไหนที่เล่นเกมเยอะๆนะครับแบตเตอรี่นี่ใกล้หมดเลยนะครับแต่หาว่าใช้งานได้ตลอด1วันไหมก็ตอบเลยนะครับว่าใช้งานได้ตลอด1วันเต็มนั่นเองสำหรับ iPhone 13 Pro Max ครับก็หวังว่าข้อมูลทั้งหมดแล้วก็รวมถึงประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมได้ใช้มานะครับจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนตัดสินใจช่วยเลือกซื้อ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ได้นะครับว่าจะเลือกซื้อรุ่นไหนดีนะครับใครที่ตัดสินใจได้แล้วหรือใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถพูดคุยกันได้ครับที่ช่องด้านล่างของคอมเมนต์ได้เลยนะครับและสำหรับใครที่สนใจ iPhone 14 Plus นะครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดแบบจัดเต็มได้เลยนะครับในคลิปที่พี่ต้อมได้รีวิวเอาไว้ในช่อง iMod Official ของเรานั่นเองอย่าลืมครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับวันนี้ผมหนึ่ง iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ